4นิสัยนะคะทำให้ผู้ชายเบื่อเร็วหลายคนอาจจะมีรักแล้วก็คบกันไม่นานความสัมพันธ์จบลงยังไม่ถึง 3-4 เดือนพังอีกแล้วคุณก็ต้องเริ่มสตาร์ทสร้างความรักใหม่อีกแล้วคือเป็นแบบนี้เหมือนโดมิโนคือล้มมาเป็นแถวพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักแล้วเจอแต่ความรักที่อยู่ในช่วงที่แบบ short relationship ก็คือความรักระยะสั้นเพราะฉะนั้นความรักระยะสั้นไม่ได้ส่งผลดีในอนาคตชีวิตคู่ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วแต่งงานแล้วมีคู่ครองนะคะดังนั้นคุณอาจจะทำ4นิสัยนี้อยู่หรือเปล่าเมื่อรู้แล้วเราอาจจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้เร็วมากขึ้นค่ะนิสัยแรกที่ทำให้ผู้ชายเบื่อเร็วนะคะก็คือไม่ยอมเข้าใจความแตกต่างคุณต้องเข้าใจนะว่าธรรมชาติของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่าง 100% เราจะไปคาดหวังว่าต้องได้ดั่งใจหรือทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนี้แล้วทำไมเขาถึงแสดงท่าทางแบบนี้ออกมาเพราะคุณไม่เข้าใจความแตกต่างของผู้ชายดังนั้นคุณต้องศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องนี้เรื่องนี้เรียนรู้ได้ที่ไหนคะที่คอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีโค้ชเอมสอนพิเศษในนั้นเลยเนาะข้อที่2ค่ะขาดความกระตือรือร้นในชีวิตผู้ชายบางคนนะเขาจับคู่กับผู้หญิงที่พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในชีวิตสักเท่าไหร่แต่ผู้ชายมีความแอคทีฟที่อยากจะประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าโดยธรรมชาติของผู้ชายนะคะจะเป็นฝ่ายที่ชนะชอบชนะแล้วก็เป็นฝ่ายที่พูดง่ายๆว่าชอบความท้าทายดังนั้นเขาจึงหาจุดที่ท้าทายในชีวิตของเขาคือพยายามที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่ดันมาเจอคู่ที่ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นจุดนี้อาจจะทำให้เป็นจุดอ่อนแล้วผู้ชายเบื่อคุณเร็วได้มากขึ้นค่ะดังนั้นคือต้องพยายามแอคทีฟตัวเองแล้วดูด้วยว่าคู่ตัวเองมีความฝันและเป้าหมายแบบไหนเราจะได้ปรับไปเพื่อที่จะทำให้ความสำเร็จและความรักครองคู่กันอยู่ได้นานนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะพูดถึงอดีตในด้านลบของเขาผู้หญิงหลายคนนะคะคือคบกันมาก็นานและเป็นปี2ปีแล้วก็ไปขุดคุ้ยอดีตโดยเฉพาะเชื่อมโยงในเรื่องของแฟนเก่าโดยเฉพาะบางคนที่มีแฟนเก่าของผู้ชายอะติดต่อกลับมาทีนี้นะคะพอติดต่อกลับมาหรืออาจจะคุยกันเล็กน้อยก็เกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ทันทีแล้วก็ขุดในเรื่องลบๆตรงนั้นนะคะมาพูดคุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณขุดเท่าไหร่ความสัมพันธ์คุณจะยิ่งร้าวก็เหมือนกับแก้วที่มันร้าวอยู่แล้วนะคะขุดอีกก็คือร้าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้นั่นเองนะคะสุดท้ายข้อที่4ค่ะไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเลยพูดง่ายๆว่าฉันก็อยู่แบบนี้ของฉันแต่คุณอย่าลืมนะว่าโลกของเราอ่ะหมุนไปข้างหน้าในทุกๆวันถ้าเกิดคุณเลือกอยู่ที่เดิมก็เท่ากับว่าคุณเดินถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่คนอื่นปรับเปลี่ยนและพัฒนากันอยู่เรื่อยๆเราสังเกตง่ายๆเลยจากเทคโนโลยีเอาง่ายๆคือโทรศัพท์อ่ะเขาพัฒนาไหมถ้าคุณย้อนไปเมื่อ1ถึง2 3ปีอ่ะคือมันพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นคือคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมนะแต่คุณกำลังถอยหลังถ้าสมมุติว่าคุณไม่ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นมีอยู่4ข้อค่ะอาจจะกระตุ้นให้ผู้ชายเบื่อคุณได้เร็วมากขึ้นทีนี้โค้ชขาอยากทำให้ความรักสมหวังอยากทำให้ชีวิตรักประสบความสำเร็จมากขึ้นมีอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไหมถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างดีขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดึงดูดความโชคดีในเรื่องของความรักและก็ความโชคดีต่างๆเข้ามาในชีวิตได้ไหมมีค่ะโค้ชเอมแนะนำให้บูชาหยกนะหยกนี้คุณควรมีนะคะแล้วที่สำคัญคือหยกที่โค้ชเอมใส่อยู่ณตอนนี้เส้นนี้นะคะผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วให้พลังงานในเรื่องของความรัก energy เต็มแบบ 100% พอมาเต็ม 100% นะคะจะทำให้ดึงดูดความรักความโชคดีคนที่ไม่มีคู่พับคู่สวมใส่แล้วประสบความสำเร็จได้เจอคู่ที่ดีคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแฟนนอกใจเมื่อได้รับแล้วแฟนกลับมาขอคืนดีนะคะดังนั้นใครสนใจบูชาหยกทักแอดชะเอมได้เลยค่ะ